ทันทวัน CM ค่ะเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้ในพริกคาคาสหัวข้อนี้ค่ะมากันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เราเห็นกับความจริงในใจของเขาค่ะเรามาฟายดาวกันดีกว่าว่าภาพที่เราเห็นที่เขาปฏิบัติต่อเราเป็นยังไงและแท้จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่นะคะชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Quick Edge Channel ช่วงที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแรงพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพียร์คาร์ดอีกแล้วนะคะในหัวข้อสุดท้ายที่เป็นหัวข้อของผู้โชคดีนะคะที่ควินจะหยิบมาทำคลิปในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคนที่3ของเรานั่นเองนะคะซึ่งคนๆนั้นนะคะก็คือคุณทันทวัน CM ค่ะเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้ในพริกคาคาร์ดหัวข้อนี้ค่ะมากันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เราเห็นกับความจริงในใจของเขาค่ะเรามาฟายดาวกันดีกว่าว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยที่เขาปฏิบัติต่อเราเนี่ยเป็นยังไงและแท้จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่นะคะเหตุผลที่คุณทันทวันนะคะให้กับควีนก็คือเพราะไม่สามารถดูเลยว่าความจริงข้างในเขาเนี่ยเป็นยังไงต้องให้ไพ่ทำนายกันนะคะใครเป็นผู้โชคดีอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ให้ควีนด้วยนะคะและคนอื่นๆไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าควีนก็จะหยิบมาทำอยู่ดีนะคะเพราะอะไรรู้ไหมหัวข้อแต่ละอย่างที่ทุกคนส่งให้ควีนเนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะอัพเมื่อไหร่นั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะและในวันนี้ค่ะเรามีไพ่ทั้งหมด4กองให้ทุกคนเลือกนะคะซึ่งจะเป็นกองที่จะทำให้คุณรู้เลยว่าความจริงของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเรามาฟายดาวกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันว่ามันมีไพ่อะไรกันบ้างนั้นนะคะอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Reading ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คเงินส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คเงินส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เจอความรักในแบบที่ต้องการเพื่อเจอเนื้อคู่หรือแม้กระทั่งเพื่อสมหวังกับชวินเฟมหรือคนของคุณเนี่ยหลังไมค์มาหารือกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะนั่นรวมไปถึงการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังนะคะให้คนที่ใช่เข้ามาให้เราสมหวังในความรักก็หลังไมค์มาปรึกษากับควีนได้เช่นกันนะคะนะเอาล่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงาน4กองนั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะและอย่าลืมกดส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ให้กับควีนด้วยนะเป็นค่าครูให้กับควีนนะคะและถ้าเราเพิ่งจะเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ So let's take a look ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าภาพที่เราเห็น VS ความจริงในใจเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีตานี่มันรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่เนาะอ่ะทีนี้เรามาเช็คกันลุกกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของเขานะคะที่คุณเห็นเขาแล้วก็ที่เขาแสดงให้คุณเห็นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะคะ The first one เลยนะคะก็คือ Knight of Pentacles นะคะแล้วก็ Knight of Wands ค่ะแล้วก็ The Sun นะคะนี่คือพลังงานของฝั่งเขานะคะที่แสดงให้คุณเห็นค่ะและคุณก็รู้สึกว่าอีตานี่เนี่ยมันแบบพร้อมหรือเปล่าวะมันเข้ามาหาฉันจริงๆหรือเปล่ามันอยากจะมี relationship กับฉันใช่ไหมทำไมมันดูแบบช้าช้าช้ามากช้าเป็นเต่าค่ะและคาแรคเตอร์ที่เขาแสดงให้คุณเห็นก็คือเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบไปแบบช้าๆดูระมัดระวังดูเหมือนแบบไม่ค่อย open up ไม่ค่อยเปิดใจนะดูกล้าๆกลัวๆยังไงไม่รู้ดูฟีลแบบมาหายๆแล้วคุณก็เลยรู้สึกแบบอย่างวะเนี่ยตกลงแล้ว
รู้สึกยังกันแน่อยากไปต่อกับฉันมาบทจะเข้ามาหาก็เข้ามาสุดฤทธิ์สุดเดชนะถ้าเวลาวันไหนที่นางอยากจะคุยกับคุณนะคุณนางก็จะแบบเข้ามานางจะมาแบบมางองแงบ้างมาทำให้คุณยิ้มได้บ้างอะไรเงี้ยแต่โดยภาพรวมเวลาเขาอยู่กับคุณหรือว่าภาพที่คุณมองเห็นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะชอบฉันนะเขาก็น่าจะรู้สึกดีกับฉันนะเออแต่มันเหมือนเขายังดูกักๆอ่ะอยู่ดูแบบไปช้าช้าเป็นสล็อตเลยอ่ะช้าเป็นสล็อตแบบสล็อตจริงๆนะเต่ามันช้าไปแล้วสล็อตไปเลยดีกว่านะคะเขาจะดูแบบดูระมัดระวังเนาะบางทีเขาอ่านแชทคุณนะคะอาจจะยังไม่ได้ตอบแบบทันทีเหมือนเขาจะไปคิดก่อนแล้วก็แบบเออมาตอบคุณอะไรเงี้ยค่ะบางคนในที่นี้นะคะเดทอยู่กับชาวต่างชาตินะเป็นชาวแบบพวกอบป้านะคะหรือว่าผู้ชายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะไม่ก็เป็นแนวแบบเยอรมันสำหรับบางคนนะคะนะก็เลยต้องบอกว่าสิ่งที่คุณมองเห็นเขานะคะและสิ่งที่เขาแสดงให้คุณรู้ก็คือเหมือนเขาแบบดูไปช้ากับคุณมากเลยค่อยเป็นค่อยไปมาหายๆบางคนเนี่ยคุยกันมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เป็นแฟนสักทีนึงเลยเหมือนจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้อยู่นะคะแล้วก็ดูแบบปิดใจด้วยดูกล้าๆกลัวๆนั่นคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะคะเขารู้สึกว่ามันยังมีกำแพงเอางี้ดีกว่าเออคือรู้สึกว่าเขายังมีกำแพงอยู่นะคะและคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาเองก็มีกำแพงนะเออเหมือนจะเข้าหาก็ไม่ได้เข้าหา 100% มันดูแบบกักกักเกรงอ่ะนะมันดูแบบกล้าๆกลัวๆดูแล้วแบบจะเอายังไงกับฉันกันแน่นะเหมือนคุณก็สงสัยค่ะแต่พอได้คุยกันบ่อยๆเข้านะก็รู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนที่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะดูสดใสดูล่าเริงแล้วก็คิดข้างๆตัวเองนะคะว่าเออเขาเองก็น่าจะชอบฉันเหมือนกันนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วความจริงในใจเขาคืออะไรเนี่ยเมื่อสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเป็นท่าทางที่ลักษณะแบบกล้าๆกลัวๆลักษณะแบบมาช้ามาหายหรือแบบไปแบบช้าๆหรือเป็นแนวแบบมีกำแพงนิดนึงอะไรเงี้ยทำให้คุณแบบยังคาดเดาไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่จริงแล้วในใจเขาคิดอะไรคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วก็มาดูกันนะคะแต่ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันบน Facebook Fanpage นะคะบน Instagram ด้วยแล้วก็บน LINE แอดนะคะคุณจะได้รับพลังงานดีๆจากควีนไปไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ออยพูดนะคะหรือแม้กระทั่งว่ามูที่ไหนให้ปังดีหรือว่าควีนทำยังไงให้ได้แฟนคะไปติดตามกันได้นะคะหรือทักมาหาควีนได้ค่ะ So เรามาดูกันค่ะใบแรกเลยนะคะก็คือ Exponds ค่ะPage of Cups นะคะและ Queen of Cups ค่ะ Oh my goddess ต้องบอกเลยว่าคนของคุณนะคะที่จริงแล้วเขาคลั่งรักคุณค่ะ แกเขาคลั่งรักแกอยู่อ่ะรู้ตัวไหมอ่ะเพียงแต่ว่า Queen คิดว่าเขาว่ากลัวคุณจะรู้ว่าเขาชอบคุณมาก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 เขาก็เลยแบบคีปลุกอะนะแล้วพอคีปลุกมันก็เลยทำให้เวลาเขาอยู่กับคุณเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นตัวของตัวเอง 100% มันเหมือนแบบมีกำแพงมันดูแบบกักๆอยู่อะไรเงี้ยดูนิ่งๆดูแบบคีคูลดูเป็นแบบผู้ชายในการ์ตูนอนิเมะอะไรเงี้ยนะเป็นแบบองชายน็อกทิกเป็นลูกของควีนเองค่ะลูกของควีนองชายน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะจะเป็นแนวแบบผู้ชายอีโมนิดนึงเหมือนแบบเวลาเขาอยู่กับคุณจะอีโมจะแบบซึนก็ไม่ได้ซึนขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้ออกแนวเลยว่าซึนแบบซึนเดเรเลยแต่มันแนวแบบก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้รู้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีจังหวะที่หลุดเวลาอยู่กับคุณ2ต่อ2ก็จะแบบไหลไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจเขาก็คือเขาคลั่งรักคุณมากๆเลยนะคะเขาชอบคุณมากเขารู้สึกว่าคุณคือของขวัญอลังค่าที่จักรวาลมอบให้นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่จักรวาลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยส่งมาให้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอวะคือเขารู้สึกขนาดนั้นเลยนะเพราะเขารู้สึกเชื่อมโยงกับคุณมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยดูดีมีเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจคุณดูเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานกับเขาคุณเข้าใจเขาคุณแบบออฟเฟอร์แต่สิ่งที่ดีให้กับเขาคุณแบบแคร์เขามากเลยและที่จริงแล้วเขาเองก็แคร์คุณเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะแสดงออกแบบไหนและเขาอ่ะก็กลัวว่าพอเขาจะทำเยอะไปพอเขาจะแบบแสดงออกมากไปอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกกลัวแล้วก็อาจจะรู้สึกเทเขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขาเลยนะคะและควีนจะบอกเลยว่าเขาอินเลิฟกับคุณมากเขาคลั่งรักคุณมากเขาชอบคุณมากเลยนี่คือความจริงในใจที่เขาไม่ได้เปิดให้คุณรู้เขารู้สึกว่าเขาจะเปิดให้คุณรู้ก็ต่อเมื่อพร้อมแต่ตอนนี้เหมือนเขายังกลัวว่าถ้าคุณรู้ไปแล้วเนี่ยมันจะพังมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆจะบอกเลยว่าเป็นจริงๆเขาชอบคุณมากจริงๆนะสิ่งที่อยู่ในใจเขาก็คือเขาชอบคุณจริงๆนะคะโอ้ยก้าว Oh my god โอ้ยดีมากเลยอ่ะเธอดีมากจริงๆแบบเขาอยากจะไปกินข้าวกับคุณเขาอยากจะหยุดเวลาที่อยู่กับคุณไว้อ่ะเนี่ยคือแบบนี่คือแบบผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนี่คือเขานี่คือคุณค่ะเหมือนเขาอยากจะให้คุณอยู่ในอ้อมกอดของเขาอยู่กับเขาตลอดไปเลยอย่างเงี้ยนะเขาอยากจะชวนคุณออกไปเดทด้วยนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะ expect his love toward you มากกว่านี้แต่เขาไม่กล้าค่ะทำไมถึงไม่กล้าล่ะคะก็กลัวโนค่ะกลัวว่าถ้าลองแบบพูดไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยมันจะพังหรือเปล่าหรือว่าฉันจะเสียใจไหมจริงๆเขาก็แบบกลัวผิดหวังกลัวเสียใจอะไรประมาณนี้นะคะน่ารักอ่ะคอยของคุณน่ารักมากเลยอ่ะชอบอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าควีนชาแนลอะไรได้มาบ้างซึ่งเป็นข้อความดีๆนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณเป็นข้อความที่เขาตั้งใจจะสื่อถึงคุณเลยนะคะควีนเขียนมานะคะแล้วก็มีคำแนะนำจากไพ่โลกสวยและคุณจะได้กับเขาหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นได้ในแบบฟิสิกอลหรือเมนทัลนะคะเอาไปว่าคุณจะได้เขาเป็นแฟนไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นของแถมให้นะคะนะถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกับส่วนตัวอยากให้โค้ชไปกับส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไปหาควีนได้ที่ช่อง description box ดารานี้นะคะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ so เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรจะบอกคุณไพ่มีอะไรจะบอกนะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาจะบอกคุณก่อนนะคะเพราะนี่คือความจริงในใจที่เขาปิดบังไว้และนี่คือสิ่งที่ปิดบังไว้ที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเอาเลยค่ะนี่เลยนะคะใบแรกนะคะก็คือ I'm terrified of losing you กลัวมากโคตรกลัวเลยที่จะเสียคุณไปอ่ะเฮ้ยมันกลัวจริงนะเว้ยว่าแหละจริงๆมันชอบคุณนะแต่มันแค่อาจจะไม่ได้แสดงออกมากมายหรือว่ามันจะดูแบบกักๆดูอะไรเงี้ยมากกว่าที่จริงก็คือชอบคุณตอนนี้มันชอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะแล้วก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปและถ้าตอนนี้เขาเงียบหายไปอยู่นะคะหรือว่าเขาดูไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายนะควีนก็จะบอกว่า this one นะคะก็คือ I'll be back soon no worries นะคะผมจะกลับมาให้เร็วที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะที่รักนะคะถ้าเขาเงียบหายไปค่ะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมานะคะเพราะควีนบอกเลยว่าเขาคลั่งรักคุณมากและเขาไม่ยอมเสียคุณไปแน่นอนค่ะเจมั่นใจนะคะทีนี้มาดูกันนะว่ายังมีโอกาสไหมนะคะที่จะได้แบบเป็นแฟนกันได้คบกันอย่างจริงๆจังๆค่ะ this one นะคะก็คือ yes but don't force it นะคะใช่ได้เป็นแฟนแต่ว่าอย่าไปบังคับในที่นี้คืออย่าไปกดดันนะอย่าไปกดดันเขาอย่ากดดันจักรวาลอย่ากดดันตัวเองค่ะเพราะเวลาบางทีเนี่ยมันอยู่ในความไม่ชัดเจนมากๆนะคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกไงกับคุณกันแน่เขาอยากไปต่อใช่ไหมแบบเมื่อไหร่จะขอเป็นแฟนดีแล้วมันก็จะเกิดอาการแบบไปพูดกดดันเขาควีนเห็นลูกดวงควีนหลายคนนะคะทำพลาดด้วยการไปกดดันผู้ชายเลยทำให้ผู้ชายเนี่ยถอยหนีไปซึ่งนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากสูญเสียเขาไปเนาะอันนี้จากประสบการณ์ที่ควีนช่วยให้หลายคนได้เป็นแฟนเนี่ยคุณต้อง let it go let it fall ค่ะคุณได้เป็นแฟนกับเขาแน่นอนแต่คุณต้องอย่าไปกดดันในความสัมพันธ์ค่ะแทนที่จะเวลามาเครียดนะคะว่าเขาจะเลือกเราไหมเอาเวลามาพัฒนาตัวเองให้สวยนะคะให้มันแบบดึงดูดเขาให้ทำให้เขาแบบคลั่งรักคุณให้มากกว่านี้ยังไงเขาก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกค่ะเชื่อควีนเถอะค่ะนะคะและ this one นะคะก็คือคำแนะนำจากจักรวาลค่ะ playfulness ค่ะTo recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอันย่ายตัวเองค่ะ Shine like a diamond. วันนี้ควีนทาลิปสติกของริฮานาแล้วก็ใช้ไฮไลท์ของริฮานานะคะหน้าเด้งมากเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นแฟนคลับของริฮานานะคะ
ชายไม่ไหลกระจายแม่นะคะในความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการที่ทำให้ความสัมพันธ์มันร่าเริงสดใสมันเฟรชมันแบบมันเอนจอยไม่ใช่มันเป็นอะไรที่มันแบบฟอร์สที่มันกดดันเนาะดังนั้นเนี่ยกลับมาทำให้ตัวเองร่าเริงสดใสนะคะแล้วก็ let it go let it flow ไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะควีนมั่นใจมากเลยว่าในหัวใจของเขาเนี่ยมีแค่คุณและเขาก็คลั่งรักคุณสุดยอดเลยนะคะและถ้าเขาเงียบหายไปค่ะเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะประจำงวดนี้นะคะก็ประมาณเวลา1เดือนเท่าไหร่เนาะเอออ่ะเอาสิ่งแรกนะคะที่คุณงดทานก่อนค่ะก็จะเป็นแซนด์วิชเนยถั่วนะคะแซนด์วิชแยมบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็เนยถั่วงดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะคือแฟรงก์เฟิร์ตคือไส้กรอกนะคะไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานก็ได้ค่ะหาง่ายดีนะคะอร่อยด้วยค่ะไส้กรอกอีสานไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตนะคะหรือจะเป็นไส้กรอกอะไรก็ได้นะคะจะเสริมดวงคุณให้เป๊ะปังดังเฟิร์ตในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คเนื้อส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาในการส่วนตัวอยากให้โค้ชในการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you all in the next คลิปวิดีโอนะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เรามองเห็น VS ความเป็นจริงนั้นคืออะไรค่ะเริ่มต้นจากพลังงานที่เขาแสดงให้กับคุณรู้นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในสายตาของคุณนะคะแล้วมันคือสิ่งที่เขาแบบสื่อสารมาให้คุณเห็นเลยผ่านคาแรคเตอร์ของเขาเวลาคุยกับคุณค่ะกับสิ่งที่เป็นความเป็นจริงสำหรับเขานะคะที่คุณควรต้องรู้เลยว่าเอ้ยที่จริงแล้วมันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านี้นะคะเรามาดูกันค่ะพลังงานแรกที่คุณได้รับเลยนะคะก็คือ Five of Cups นะคะ Five of Swords ค่ะและ Knight of Cups ค่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในสายตาที่คุณมองเขานะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยดูมีความเศร้าแล้วก็ดูมีความเสียใจนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่บอกคุณหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะเผลอเบี่ยงคุณหรือเผลอทำให้คุณรู้สึกแบบอย่างว่าเนี่ยตกลงแล้วแบบรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่นะชอบฉันหรือเปล่าแล้วทำไมต้องทำให้ฉันรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันเนี่ยสามเหมือนแบบคู่กัดคู่กัดแบบในนิยายเลยอะกัดกันไปกัดกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสุดท้ายมันก็ต้องมารักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นคู่กัดกันนะคะทีนี้เนี่ยในสิ่งที่ควีนมองนะคะควีนรู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยเขาเองก็เข้าหาคุณนะแบบแนวแบบอ่อยๆแนวแบบวันดีพื้นดีก็พูดให้คุณรู้สึกดีเช่น I miss you นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะวันถัดมาก็เป็นไบโพล่าค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับกันไปสลับกันมาอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกแบบงงๆไปหมดเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกไงกับคุณกันแน่และสิ่งที่คุณมองก็รู้สึกว่าเขาดูเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันดีคืนดีก็ดีกับคุณเหลือเกินวันดีคืนดีก็ร้ายกับคุณมากนะคะก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าตกลงแล้วนี่มันแบบอีหยังวะนี่แบบฉันคุยกับคนแบบไหนอยู่นี่คู่เป็นคู่กรรมของฉันหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นนะเกิดจากความเศร้าหรือว่าความเสียใจที่เกิดขึ้นนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนในเรื่องของความรักหรือว่าเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาในครอบครัวนะคะมีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะแล้วตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเท่าไหร่นักนะสำหรับบางคนค่ะและก็เหมือนเป็นคนที่เศร้าๆหรือรู้สึกเสียใจหรือบางทีเนี่ยคนของคุณเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งอกหักมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาคุยกับคุณแล้วเหมือนคุณก็ช่วยเยียวยาบาดแผลในใจของเขาก็ทำให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นนะดีเพิ่มขึ้นแต่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกเหมือนกับแบบยังเศร้าๆยังรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่อะค่ะมันก็เลยทำให้ท่าทีที่แสดงออกมาคือเวลาคุณเข้าหาเขาเขาจะถอยหนีหรือเวลาคุณพูดดีๆวันดีคืนดีเขากวนประสาทใสอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคือความจริงในใจค่ะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะถ้าใครไม่ได้กดติดตามกันบน Instagram บน Facebook Fanpage นะคะหรือแม้กระทั่ง LINE@ นะ LINE Official เนี่ย
ติดตามกันได้นะคะเพราะคุณจะได้รับคอนเทนต์ดีๆได้รับพลังงานบวกนะมูยังไงให้ได้ผู้ค่ะหรือว่าอ่อยยังไงให้ได้ผู้ชายอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะไปติดตามกันได้นะคะบนโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยนะคะนะเอาละค่ะนี่คือพลังงานที่เป็นความเป็นจริงของเขานะคะก็คือ The Tower นะคะ Page of Sword แล้วก็ Seven of Coy ค่ะจริงๆ Seven of Coy ไม่ต้องมาก่อนเซเว่นอพอยเพจออฟซอร์แล้วก็เดอะทาวเวอร์จากพลังงานตรงนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยที่จริงแล้วเหมือนเขากำลังรอดีไวท์ชาร์มิ่งรอคอยและรอดูว่าคุณคิดยังไงกับเขาคุณเป็นยังไงกันแน่และจะเชื่อหรือไม่นั้นที่จริงแล้วคนคนนี้ส่องคุณสืบเกี่ยวกับเรื่องของคุณและ he spy on you นะคะเขาดูคุณอยู่ค่ะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่ควีนบอกก็คือเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนในเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะอกหักมาก่อนหรือเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นักและเขาไม่ต้องการที่จะ end up อะไรที่มันเป็นท็อกซิกอีกดังนั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าคุณนะคะจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาท็อกซิกแต่ตอนนี้คุณเริ่มคิดว่ามึงนั่นแหละท็อกซิกสำหรับกูใช่ไหมชาวบางคนนะเหมือนเขาก็เลยแบบสืบดูส่องคุณดูอยู่นั่นคือความจริงที่อยู่ในใจเขาเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะมีความรักที่ดีเขาก็อยากประสบหวังในความรักแต่เขาก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคุณใช่หรือไม่ที่เขาเลือกเพราะถ้าเกิดว่าเขาเลือกผิดมันจะ end up ที่ความเสียใจความเศร้าแล้วก็การโทษตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการรู้สึกว่าแบบมึงโง่มากเลยเลือกผู้หญิงคนนี้แม่งไม่น่าเลยกูเลือกมาได้ไงวะเนี่ยเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไงเขาไม่อยากที่จะต้องมาอยู่กับคุณแล้วก็ต้องมาแบบทะเลาะกันต้องมาเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันก็เลยทำให้เขาอะค่ะเหมือนอยู่เฉยๆแล้วก็รอดูว่าคุณจะเป็นยังไงถ้าเขามีปฏิกิริยาแบบวันดีคืนดีก็อ่อยใสวันดีคืนดีก็เศร้าใสวันดีคืนดีก็มาหายชวนทะเลาะเขาจะลองดูว่าคุณจะมีวิธีรับมือกับเขายังไงได้บ้างเพราะเขาต้องแน่ใจก่อนว่าคนที่เขาจะคบด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทำให้ปุ๊บปั๊บเลิกลากันไปเหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆหรือไม่ทำให้เขาแบบรู้สึกแย่ดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยคือจะบอกไงดีคือณตอนนี้ความจริงที่เป็นอยู่คือเขาส่องคุณอย่างเดียวเลยอะส่องคุณดูคุณจับผิดคุณคนนี้จับผิดเก่งละคนคนนี้เนี่ยอาจจะใช้เลขเบอร์โทรเลขประมาณแบบ2112ด้วยอะไรเงี้ยค่ะในเบอร์หรือตัวคุณอาจจะใช้อยู่ถ้าคุณมีเลขนี้กรุณาเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเลขนี้เนี่ยไม่ดีในเรื่องของความรักเลยนะมันจะทำให้ทะเลาะเป็นเลขคู่ผัวเมียทะเลาะกันนั่นแหละค่ะนะเลขนี้นะ1221ค่ะและ The Tower ตรงนี้นะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาจะลองโยนพฤติกรรมประหลาดๆลงไปใส่คุณเกี่ยวกับเขาอะเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาของคุณว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะมี reaction แบบไหนและถ้าคุณมี reaction ในแบบที่เขาพึงพอใจอะมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคุณที่เขาจะเลือกแต่ถ้าเขามีปฏิกิริยาที่แต่ถ้าคุณมีปฏิกิริยาที่ไม่ตรงกับที่เขาโดนใจเนี่ยมันก็จะทำให้เขาแบบเหมือนเลือกได้ง่ายขึ้นเลยงี้นะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำอะไรคุณแต่คุณไปพิจารณาเดี๋ยวเองนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยคู่ควรกับคุณหรือเปล่าเป็นคนที่คุณแบบเวิร์ดใช่ไหมที่จะแบบทุ่มเท take action ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะทีนี้ก่อนจากกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำพูดที่เขานะคะไม่ได้บอกคุณค่ะ เป็นคำพูดที่Queen Channelมานะว่าเออมันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนของคุณนะคะความจริงในใจเขาคืออะไรนอกจากที่ว่าอยู่เฉยๆรอดูว่าคุณจะทำยังไงมีปฏิกิริยายังไงแอบส่องคุณนะคะโยนพฤติกรรมประหลาดๆใส่คุณนะดูซิว่ามันจะมีอะไรอีกนะคะรวมไปถึงว่าแนวโน้มว่าจะมีโอกาสเนี่ยได้สารสัมพันธ์กันได้เป็นแฟนกันไหม in the future และไพ่โลกสวยค่ะซึ่งเป็นไพ่ในใจของใครหลายๆคนเลยนะคะนะถ้าใครอยากเช็คชื่อส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์หารือกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ so let's get start กันเลยดีกว่านะคะว่าเขามีคำพูดอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะไหนใบแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะมีหน้าล่ะ I don't feel good enough for you yet นะคะฉันไม่รู้สึกเลยว่าฉันดีสำหรับคุณนะ
เพราะว่าเขาคงเคยเจออะไรที่ไม่ดีมาก่อนมันเลยทำให้เขารู้สึกด้อยค่าหรือไร้คุณค่ามันก็เลยทำให้เขานั่งเฉยๆ sit and wait and look at you คือนั่งเฉยๆแล้วรอแล้วก็ดูคุณแบบเป็นไงนะเอ๊ะตกลงยังไงนะเนี่ยโอ้ยดูสิทำแบบนี้เอ้ยดูคุณมีแบบยาแบบนี้เออมันเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแต่ว่าถ้าฉันจะไปคบกับคนนี้ I don't feel good for youไม่ได้รู้สึกว่าดีพอสำหรับเธอเลยบางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็รู้สึกแนวแบบเหมือนกับว่าคุณ deserve better ในบางครั้งเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้น่าจะเทคุณหรอกถึงแม้ว่าเขาจะโยนปฏิกิริยาบางอย่างลงไปโยนการกระทำบางอย่างลงไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีปฏิกิริยาในแบบที่เขาต้องการคุณอาจจะแบบดีมากเกินไปสำหรับเขาหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะค่ะ this one นะคะก็คือ I am trying to find a way to reach you นะคะผมกำลังพยายามหาหนทางมาเพื่อเข้ามาเจอคุณค่ะเพื่อเข้าหาคุณให้มากขึ้นกว่านี้นะควีนมองว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของ divine timing ด้วยส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ายังไม่ใช่จังหวะที่จะได้ลงเอยกันหรือยังไม่ใช่จังหวะที่มันจะได้กันเลยในทันทีมันก็เลยอาจจะยังแบบมีความท็อกซิกอยู่บ้างยังไม่ได้ราบรื่นแต่พอมันเป็นเรื่องของ divine timing นะคะเหมือนกับว่าถ้าเขาเนี่ยกลับมาพัฒนาตัวเองกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ากลับมารู้สึกเลิกด้อยค่ากับตัวเองเมื่อไหร่นะเขาจะหาหนทางเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะคะนะเพราะว่าคุณเองก็เป็นชาวเวอร์โมเมนต์สำหรับเขาด้วยเหมือนกันและตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังคุ้นคริสในเรื่องของคุณอยู่ว่าตกลงมันจะอะไรยังไงเขาดีพอสำหรับคุณไหมคุณดีพอสำหรับเขาหรือเปล่าเหมือนมันจะเป็นความคิดประมาณนี้ค่ะที่ถามว่าคุณและเขาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้คบกันเป็นแฟนไหมนะคะ the first one ค่ะคำตอบเลยค่ะ ask your mother ค่ะถามแม่ของเธอสิแม่หนูจะได้คบกับผู้ชายคนนี้ไหมแม่จะแบบว่าเลิกคิดเรื่องนี้ไปเลยหรือแม่จะบอกว่าคนนี้ที่พอสำหรับเธอไหมคิดว่าแม่เป็นโค้ชที่ดีมากๆเลยนะเป็นโค้ชคนแรกๆในชีวิตเลยที่ทำให้คิดเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพเอาคิดกล้าพูดเลยนะเออพอคุณแม่เนี่ยแหละจริงเวลามีอะไรก็จะถามคุณแม่เออแม่คิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยไพ่ขึ้นว่าถ้าอยากรู้ว่าจะสมหวังกับคนคนนี้ไหมถามแม่ของคุณดูค่ะแม่ของคุณจะมีคำตอบให้นะคะว่าคนคนนี้คู่ควรกับลูกสาวของเขาหรือเปล่ากับลูกสาวหรือลูกชายของเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีพอเลยจริงๆไม่ดีพอสำหรับคนที่จะเป็นคู่ชีวิตกับลูกสาวลูกชายของเขาในอนาคตที่เขาจะต้องฝากฝังไว้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะแม่จะเป็นคนเป็นมนุษย์ที่สแกนผู้ชายได้ดีมากนะคะคนนี้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะask your mother คือคำตอบนะคะมันมีของคลิปหนึ่ง ask your father ถามพ่อเธอสิอย่างเงี้ยโถอ่ะ this one นะคะก็คือ let it go let it fall นะคะ let go frontal issue ค่ะงานเอลซ่าต้องมานะคะ allow this situation to unfold naturally ค่ะมันจะขึ้นมาลักษณะคล้ายกันเลยอันที่แล้วก็เหมือน ask your father แล้วก็ let go of frontal issue น่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดแต่ก็นะในเรื่องตรงนี้ค่ะมันจะได้เป็นแฟนหรือไม่นั้นเนี่ยลองดูซิว่าคุณแม่ของคุณชอบคนนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณแม่ของคุณมีความคิดเห็นยังไงกับคนคนนี้บ้างนะคะการที่เขาทำให้คุณรู้สึกท็อกซิกหรือรู้สึกเสียใจแม่ของคุณโอเคหรือเปล่าแม่ของคุณอยากให้คุณอยู่กับคนที่ทำร้ายจิตใจลูกสาวลูกชายลูกหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ไหมลองดูนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้มันดีสำหรับคุณจริงๆ defense กับแม่ของคุณค่ะไม่ต้องมา defense กับควีนนะคะลองดูนะคือไพ่ขึ้นว่าใบนี้ค่ะคือต้องปล่อยมันไปก่อนเนาะ let it go let it fall อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากมายอ่ะอย่าเพิ่งเอาใจไปให้เขา 100% ด้วยเพราะดูแล้วนะตอนนี้พลังงานเขายังไม่แบบ good enough อ่ะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสิ่งสำคัญคือกลับมาดูแลตัวเองให้ดีกลับมารักษาใจตัวเองให้ดีกลับมาโฟกัสที่ positive thing ดีกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าพยายามไปบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการในไทม์ไลน์ที่ต้องการเพราะแต่ละคนมีไทม์ไลน์ชีวิตที่ต่างกันนะคะเช่นบางคนเนี่ยอายุ23มีแฟนแล้วแต่คุณเนี่ยอายุ30แล้วยังไม่มีแฟนเลยเฮ้ยมันไม่ผิดเว้ยคนเราไม่มีไทม์ไลน์ที่ต่างกันอย่าไปคิดมากนะคะนะ
และก่อนจากกันค่ะอาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะในช่วงนี้อาหารที่คุณควรงดทานจะเป็นเดอะเบโรนะคะก็จะเป็นเคบับค่ะงดทานก่อนไม่เสริมดวงนะคะในช่วงระยะเวลา1เดือนหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะจะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟค่ะเป็นกาแฟนมสดนะคะหรือคาปูชิโน่นะคะก็จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาคุยได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไป see you all in the next คลิปวิดีโอนะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่3ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราเห็น VS กับความจริงในใจเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่สิ่งที่เราเห็นก่อนค่ะคือภาพที่เขาแสดงออกให้คุณรู้สึกนะว่าเขาเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะและเราก็จะไปดูกันว่าที่จริงแล้วเนี่ยความจริงในใจที่เขาซ่อนอยู่คืออะไรและเขามีอะไรที่ปิดบังเราไว้อยู่ไหมและคำแนะนำจากไพ่โลกสวยรวมถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะว่ามีโอกาสจะได้กันหรือเปล่าถ้าได้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ You are my boyfriend I am your girlfriend นะคะเราจะเป็น boyfriend girlfriend หรือเปล่าค่ะ To nobody else I don't be nobody นะคะโอเคอ่ะ So the first one ที่คุณได้เลยนะคะก็คือ The Temperance นะคะแล้วก็ The Emperor นะคะและ the last one ก็คือ Six of Cups ค่ะตรงนี้ทำคุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่กับคนต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์ยุโรปนะคะแถบยุโรปทั้งหมดทั้งมวลนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบหนุ่มแบบออสเตรเลียออสซี่แซ่บๆนะหรือบางคนก็จะแนวแบบว่ากินอยู่กับชาวอาหรับแต่เอาเป็นว่าเป็นต่างชาติเลยค่ะที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ดีลอยู่กับชาวต่างชาติเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะมีเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่พูดได้หลายภาษาหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นแบบไฮโซก็หรูก็ได้นะคะสำหรับบางคนค่ะ but anyways ค่ะ it doesn't matter because สิ่งที่เขาโชว์ให้คุณเห็นนะคะคุณรู้สึกพูดก่อนคุณพูดก่อนคุณลืมก็คือบางคนในที่นี้นะคะกำลังคุยกับคนที่เป็นทวินเฟมของคุณหรือว่าเป็นโซเมทของคุณหรือเป็นทั้งทวินเฟมและโซเมทเลยก็ได้ค่ะเพราะควีนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ Amazing มากเลยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดด้วยนะบางคนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนเคยคุยกันมาก่อนแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็วนกลับมาคุยกันใหม่นะคะโดยที่ตัดกันไม่ขาดเลยนะตรงนี้ทำให้ควีนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นก็คือเขาจะเป็นหนุ่มเอาแต่ใจนะหรือว่าเป็นคนที่พยายามควบคุมความสัมพันธ์ไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าบทจะแสดงก็คือแบบแสดงแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะทำให้ควีนรู้สึกว่าคุณรู้สึกแบบหวั่นไหวนะคะรู้สึกแบบแฮปปี้รู้สึกแบบอินเลิฟนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะเริ่มความสัมพันธ์จากการเป็นพี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องมาก่อนก็ได้นะจ๊ะจริงจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นมากๆเวลาอยู่กับคุณค่ะเพราะคุณอาจจะสวยเซ็กซี่ดูดีหุ่นสะบึ้มสำหรับในสายตาเขานะและเขาก็พยายามที่จะอดทนอดกลั้นไม่ได้ทำอะไรคุณไม่ได้เกินเลยคุณแบบให้เกียรติคุณเลยเงี้ยนะควีนรู้สึกอย่างควีนยังรู้สึกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นนะคะคือเขาเหมือนจะกักอ่ะเหมือนจะกักคือแบบเหมือนอยากจะทำอันเนี้ยให้เต็มร้อยอ่ะแต่ก็คือไม่สุดร้อยอ่ะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 อย่างเงี้ยเช่นอยากจะชวนคุณไปกินข้าวไปเดทสุดแล้วมันควรจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยได้บอกปะหรือจะว่ายังไงเดียคือเหมือนแบบเขาให้เกียรติคุณนะคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้มีการปรับตัวเขาหาคุณค่ะคือพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณพยายามที่จะคุยกับคุณให้มันแบบ consistently คือสม่ำเสมอนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้แล้วก็มีความสุขแต่ at the same time เนี่ยก็จะมีความคอนโทรลความสัมพันธ์เบาๆคือพยายามจะไม่ให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไม่ให้คุณคาดเดาความสัมพันธ์ได้ง่ายนะคะมันเป็นผู้ชายร้ายๆอยู่นะมันดูเป็นคนฉลาดด้วยคนเนี้ยบทจะเอาใจก็คือเอาใจสุดวิสุดเดชนะแต่ถ้าบทจะแบบร้ายก็คือร้ายกาชไปเลยนะคะร้ายกาชแบบรอนวิสลีย์นะจริงๆแล้วถ้าให้ดูนะคะควีนมองว่า
ควีนมองว่าเขาไม่ได้เผยความรู้สึกให้คุณเห็นอย่างเต็มที่แต่อาจจะเป็นการเผยแบบนิ่งๆหรือว่าทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องกันหรือว่าสนิทกันใกล้เคียงกับพี่น้องอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันแหละก็แบบออกตัวเลยว่ามาจีบเป็นคนคุยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แค่ยังไม่ได้ให้สเตตัสที่ชัดเจนเพราะตัวเขาพยายามคอนโทรลความสัมพันธ์อยู่ค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นจากเขานะคะคือสิ่งที่เขาพยายามทำให้คุณเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้ทีนี้ในใจของเขาล่ะที่จริงแล้วความเป็นจริงแล้วคืออะไรภายใต้การแสดงออกทั้งหมดทั้งมวลให้เกียรติคุณทั้งหลายการที่แบบให้ความเคารพคุณการที่คุยกับคุณพยายามคอนสิสเทนซีแล้วก็การเอาอกเอาใจคุณเรามาดูกันว่าความจริงคืออะไรนะคะนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันบน Instagram บน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ LINE แอดเนี่ยอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆได้คอนเทนต์ดีๆ How to อ่อยพูหรือว่าแบบมูที่ไหนให้ได้แฟนอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในพวกแบบ Instagram ในสไฟล์ตัวของคุณอยู่แล้วก็คือไปติดตามกันได้นะคะนะอ่ะทีนี้ค่ะพลังงานของเขาที่จริงแล้วที่ได้เลยก็คือ8ดาบนะคะ The Moon แล้วก็ King of Swords ค่ะอย่างที่บอกก็คือหัวของเขาอาจจะเป็นหัวนักธุรกิจหรือบางคนในที่นี้เด็กกับวิศวะด้วยนะคะวิศวะหรือคนที่แบบทำงานเป็นหัวหน้าคนนะที่ต้องแบบใช้ความคิดต่างๆอะไรเงี้ยคืองานจะบอกว่าคนๆนี้นะคะจริงๆลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่เป็นคนขี้กังวลมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ายังมีพลังงานลบอยู่เหมือนเขาพยายามจะแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขามีความสุขเวลาอยู่กับคุณใช่เขามีความสุขเวลาอยู่กับคุณเพราะชีวิตเขามันไม่ได้ราบรื่นเว้ยที่จริงเขาเหมือนอาจจะแบบมีปัญหาอยู่สิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะคะแล้วมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดรู้สึกหาทางออกไม่เจอแต่เวลาพอเจอคุณเนี่ยเหมือนเขาก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยฉายด้านที่อ่อนโยนให้คุณเห็นแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยตัวตนข้างในของเขาแบบคิดอะไรเยอะแยะมากมายเลยคือรู้สึกว่าตอนนี้เขาอาจจะยังแบบเจอปัญหาอยู่ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เขามีพลังงานแบบนี้เขาดูกังวลดูคิดมากดูเครียดดูอึดอัดดูไม่สบายใจใช่บางคนในที่นี้คนของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีปมมาก่อนนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์ปัญหาเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีแต่พอมาเจอคุณอ่ะเขากลัวที่มันจะเป็นเหมือนเดิม end up เหมือนเดิมค่ะและบางคนคนของคุณเนี่ยเป็น divine masculine ด้วยถ้าเป็น twin flame นะมันก็จะมีความแบบเป็น runner มีความกลัวที่ต้องเยียวยาและคุณนะคะเป็นหนึ่งในไอเทมที่สามารถช่วยฮีลเขาได้เยียวยาเขาได้นะคะทำให้ HP ของเขานะคะสูงขึ้นค่ะจากตอนแรก HP ต่ำแล้วนะคะสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะพอเจอคุณเหมือนเป็นแบบไอเทมเป็นยารักษาเขาให้เขาค่อยๆดีขึ้นและในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจของเขาก็คือเขาอึดอัดเขาไม่สบายใจเขารู้สึกเครียดวิตกกังวลมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องจัดการเขารู้สึกว่าเขามีภาระที่ต้องรับผิดชอบมีหลายสิ่งที่ต้องแบกรับแต่คุณอะทำให้เขาอะฉายด้านที่อ่อนโยนแล้วก็ฉายด้านที่ทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆเขาก็ยังมีสิ่งที่ดีรอคอยอยู่นะซึ่งก็คือคุณนั่นแหละน่ารักจังนั่นคือความจริงในใจเขาค่ะพอคุณฟังแบบนี้แล้วนะคะไปอบกอดเขาหน่อยเนาะส่งพลังงานดีๆให้เขาหน่อยนะเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากให้คุณรู้ว่าจริงๆเขาแบบถูกใจมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าเขาแบบคงไม่อยากให้คุณเป็นห่วงแต่คุณแต่มารู้ความจริงจากคลิปของควีนซะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปจี้ถามหรอกว่าแบบทำไมเงียบหายไปหรือว่าอึดอัดอะไรอยู่หรือเปล่าให้เขาเล่าเองผู้ชายมันจะเล่าเดี๋ยวมันเล่าเองจริงไม่ต้องไปจี้เราก็แค่แบบทำหน้าที่แฟนที่น่ารักนะคะแบบยูเป็นห่วงเป็นยายเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รู้สึกดีขึ้นเพราะคุณเป็นไอเทมที่ช่วยเยียวยาเขานะคะ HP สูงขึ้นเลยเดี๋ยวเลเวลจะอัพแล้วอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแนวโน้มของคุณและเขานะคะจะได้คบกันไหมและเขามีความในใจอะไรที่อยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่หมักฟินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะโอเคอ่ะเรามาดูกันโอเคเรามาดูกันนะคะโอเคโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะ The first one นะคะนี่เลยก็คือ
I'm sending mixed signals because I'm lost นะคะในการที่บางครั้งเนี่ยเหมือนเขาจะนิ่งเหมือนเขาจะดูกากหรือว่าเขาดูแบบมาหายหายหรือไม่ว่าจะเป็นท่าทีไหนก็ตามหรืออีกวินาทีนึงเนี่ยเขามาอ่อนโยนกับคุณที่จริงแล้วมันคือการที่เขาส่งสัญญาณ mixed signal อยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันก็เลยทำให้คุณแบบ get lost คือหลงทางว่าเฮ้ยที่จริงแล้วแบบ what does he feel about me กันแน่วะมึงรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่อะไรเงี้ยมันทำให้คุณมีความสงสัยความคิดประมาณนี้นะแต่ที่จริงที่เขาทำแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาหลงทางอยู่จริงๆค่ะอย่างที่ควีนบอกแล้วว่าเขารู้สึกทุกข์ใจเครียดลำบากใจไม่สบายใจเจ็บปวดรุนแรงเศร้ากังวลแพนิคanxious อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นแบบนั้นอยู่อะค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกที่ไหนกับสิ่งที่เขาเจอเนาะปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันสำคัญมากคุณให้กำลังใจเขานะเพราะคุณเป็นไอเทมที่ช่วยเยียวยาเขาได้นะคะถ้าเป็นในเกมเนี่ยคุณคือโพชั่นของเขาโพชั่นเวลาแบบว่าจะตายแล้วใส่โพชั่นเลยมันก็จะขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะช่วยเยียวยาเขาได้นะคะแล้วก็อันถัดมาค่ะนี่นะคะก็คือ we will be together in this lifetimeBut you have to focus on yourself นะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันในชาตินี้ภพนี้แหละแต่คุณจำเป็นจะต้องมาโฟกัสที่ตัวของคุณเองมันโคตรชัดเจนเลยว่าเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตกับคุณเขาต้องการที่จะอยู่กับคุณเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังหาทางออกไม่ได้ว่าเขาจะหันไปในทิศทางไหนดีบางคนเดทอยู่กับชาวต่างชาติเนาะการที่จะเดินทางมาประเทศไทยก็ยากหรือการที่เราจะออกนอกประเทศก็ยากเพราะว่าประเทศไทยปิดน่านฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เขาแบบอึดอัดหรือลำบากใจหรือแบบฉันจะเอายังไงต่อไปดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขานะคะและถ้าถามว่าคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันไหมนะThis could be the one ก่อนเลยนะคะ You've already met the romantic partner you seek นะคะและ yes ค่ะคำตอบเลยคือใช่นะคะที่จริงเขาก็บอกคุณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันในชาตินี้ภพนี้เราจะได้คบกันนะคะแล้วมันใช่อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะคนนี้เนี่ยคือ the one ของคุณคือคนที่ใช่ของคุณนะคะคนที่จักรวาลส่งมาให้ค่ะดังนั้นนะไม่ต้องไม่เครียดค่ะยังไงก็คือได้อยู่แล้วเพียงแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะต้อง take time หรือใช้เวลานะคะพยายามอยู่ในพลังงานที่บวกเข้าไว้เนาะคุณจะได้รู้สึกมีกำลังใจในการที่จะดำเนินต่อไปในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะและก่อนจากการค่ะอาหารเสริมดวงนะคะเอาเริ่มจากบททานก่อนในช่วงระยะเวลา1เดือนหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบนะคะอาหารที่คุณควรงดทานนะคะจะเป็นบรอกโคลีนะคะใครเป็นบิ๊กแฟนของบรอกโคลีงดก่อนนะคะ I'm sorry ค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะก็จะเป็นโซดานะคะโซดาจะเสริมดวงของคุณให้เปรี้ยวปังดังเวอร์ในช่วงนี้นะคะนะถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะเราจะกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไป See you all in the next คลิปวิดีโอนะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่4ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่คุณเห็น VS สิ่งที่เขาแสดงออกนะคะกับความจริงในใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะเรามาดูพลังงานที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นก่อนนะคะว่าเขาแสดงออกพลังงานอะไรไปบ้างแล้วคุณเห็นว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือเขาพยายามแสดงด้านไหนให้คุณเห็นอยู่ก็คือสิ่งที่คุณเห็นนั่นแหละ VS กับความเป็นจริงนะคะที่เขาเป็นอยู่นะคะที่เขาปิดบังไว้รวมไปถึงคำพูดนะคะที่เขาปิดบังไว้ปิดบังคุณนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงนะและแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะว่ามีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันไหมนะคะในอนาคตค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณนะคะพลังงานของเขาก่อนเริ่มต้นจากพลังงานของเขาที่ให้คุณเห็นก่อนเลยนะคะก็คือ The Child We Are นะคะ The Lover และ Knight of Swords ค่ะเป็นพลังงานที่ควีนรู้สึกได้เลยว่าคุณกำลังดีลอยู่กับคนที่เป็นโซเมทของคุณนะคะควีนรู้สึกว่าเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมทแต่ควีนยังไม่ได้รู้สึกถึงทวินเฟมมากเท่าไหร่นักแต่ก็อาจจะมีทวินเฟมที่หลงมาก็ได้นะคะเพราะมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างก้ำกึ่งแต่ควีนจะให้แนวโน้มไปในทิศทางของโซเมทของคู่แท้นะคะมากกว่าค่ะทวินเฟมก็มีโอกาสอยู่และคนคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับแบบทำอาชีพแนวแบบรับราชการนะคะทหารตำรวจหรือว่าเป็นคนที่ใจร้อนหัวร้อนนะคะอาจจะมีเลข789อยู่ในเบอร์นะคะหรือว่าเป็นเลขแบบ3993อะไรเงี้ยค่ะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะสำหรับคนคนนี้นะคะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่เขารู้สึก
ว่าเหมือนเขาจะเข้าหาคุณนะคุณรู้สึกว่าเขาเมคอะมูฟหาคุณอยู่เขาค่อนข้างออบเวียสและค่อนข้างชัดเจนว่าเขาชอบคุณเหมือนเขาทำให้คุณรู้อะว่าที่จริงเขาชอบคุณแต่ตัวคุณนะคะแค่ดาวสงสัยว่าคนแบบนี้เนี่ยนะชอบฉันหรือว่าเอ๊ะมันชอบฉันจริงใช่ไหมมันน่าจะอันนี้มันน่าจะเป็นความผิดของคุณแล้วแหละ เป็นสิ่งคุณต้องจัดการแล้วแหละว่าคุณไม่เชื่อเขาเพราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่รู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับสิ่งที่เขาคิดอะมันคือสิ่งที่เป็นอย่างเดียวกันเลยเพราะเขาค่อนข้างเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนในความรู้สึกคือเหมือนณตอนนี้ค่ะบางคนอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลด้วยหรืออาจจะเป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะรวมไปถึงอเมริกันบอนไชนีสหรือว่าโคเรียนบอนไชนีสหรืออะไรอย่างเงี้ยอเมริกันบอนไชนีสโคเรียนบอนอเมริกันอะไรเงี้ยอะไรฟิลประมาณเนี้ยคืออาจจะแบบเป็นชาวเอเชียนที่อยู่ในยุโรปหรือว่าต่างชาติแบบพวกเมกาออสเตรเลียแคนาดาอะไรเงี้ยค่ะคือมันดัซเมอร์นะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคุณว่าเขาก็เทคแอคชั่นของเขาแล้วนะว่าเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณแล้วก็อยากเดทกับคุณเขาก็ดูตรงไปตรงมาดีนะไม่ได้แบบอ้อมค้อมสักเท่าไหร่เพราะเขาเหมือนเขาชัดอะเหมือนเขาชัดของเขาอยู่แล้วว่าเขาชอบคุณควีนคิดว่าการที่คุณสงสัยว่าเขารู้สึกยังไงกันแน่มันเกิดจากสิ่งที่อยู่ในตัวของคุณเองแล้วแหละเช่นความกลัวของคุณหรือว่าปัญหาบางอย่างหรือความไม่เชื่อใจเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีปมมาก่อนอะไรเงี้ยนั่นเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องจัดการนะคะเพราะว่าสิ่งที่ควีนเห็นก็คือเขาชัดเจนกับคุณแล้วว่าเขาชอบคุณชอบก็ชอบจีบก็จีบบางทีเขาอาจจะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่เขาคุยกับคุณคนเดียวแล้วเขาก็ชัดเจนกับคุณนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นนะคะมันดู obvious แล้วจนฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าอีความจริงในใจเขามันก็ obvious เหมือนกันมันเป็นคำตอบเดียวกันเลยอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่จริงความจริงในใจเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่นอกจากที่ควีนจะบอกว่าเขาชอบคุณอยู่แล้วนะคะนะแต่ก่อนอื่นค่ะถ้าใครไม่ได้ติดตามกันนะคะบน Instagram บน Facebook Fanpage นะคะบน LINE แอดติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าควีนจะส่งคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกคนอ่านนะคะเผื่อเป็นแนวแบบมูเตรูนะคะหรือว่าแบบอ๋อยพูดยังไงดีทำไงได้แฟนเป็นฝออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะบนช่องทางด้านล่างนี้ค่ะและถ้าอินสตาแกรมเนี่ยก็จะรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะนะโอเคค่ะพลังงานที่เขาเป็นนะคะก็คือความจริงในใจเขา Seven of Wands นะคะ Ace of Cups นะคะแล้วก็ Ace of Swords ค่ะคือว่ามันออกเสียดจริงๆนะเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกก็คือสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่เขาทำให้คุณเห็นก็คือจีบคุณคุยกับคุณอยากชวนคุณไปเดทชวนคุณออกไปเดทชวนคุณออกไปพูดคุยกันใกล้ชิดกันแล้วเข้าหาคุณแบบเข้าหาไม่ยั้งอ่ะเข้าหาแบบบางทีแบบมาทีๆมาเร็วๆเข้าหาคุณบ่อยกว่าเข้าหาคนอื่นส่งคุณบน Instagram กด reaction ใน IG story ของคุณหรือว่าฟังเพลงแล้วคิดถึงคุณคือทุกอย่างมันเป็นคุณอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วอะแต่สิ่งที่เขาเป็นความเป็นจริงก็คือเขากำลังพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะได้คุยกับคุณและใกล้ชิดกับคุณแล้วก็เข้าหาคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอินซีเคียวนั่นคือความรับผิดชอบของคุณที่คุณต้องจัดการตัวเองแล้วนะคะเพราะคนคนนี้เนี่ยเขาทำให้คุณเห็นแล้วว่าเขาชัดเจนกับคุณเขาชอบคุณและนั่นคือความชัดเจนของเขาแหละเพราะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอยากจะคุยกับคุณแล้วก็เขาก็พยายามนะพยายามคุยกับคุณพยายามเข้าหาในแบบของเขาถ้าคุณอินซีเคียวแปลว่าคุณมีปัญหาบางอย่างในใจมีความกลัวบางอย่างในใจไปถามหาตัวเองว่าเพราะอะไรฉันถึงรู้สึกอินซีเคียวอะไรทำให้ฉันรู้สึกอินซีเคียวแล้วจัดการแก้ไขมันนะคะมันสำคัญมากเพราะถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อให้คุณดูพี่อาคาร100ช่องดูตัวส่วนตัว10ล้านที่มันก็จะยังอินซีเคียวต่อไปเพราะมันเกิดจากตัวตนข้างในของคุณและถ้าอยากจัดการกับความอินซีเคียวนี้ได้มาหาควีนนะคะจริงๆความอินซีเคียวอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจหรือว่าปมปัญหาถ้าขุดให้ลึกจริงๆอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวจากประสบการณ์ที่ควีนโค้ชมา100กว่าคนเนี่ยเวลาคนที่มีความกลัวในเรื่องของความรักส่วนใหญ่แล้วเกิดจากคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ครอบครัวเสมอไปไงแต่แบบส่วนใหญ่เวลาควีนโค้ชมามันขุดแล้วมันลงลึกไปถึงแบบรักเงาพ่อแม่แล้วจริงๆนะเป็นเพราะคุณพ่อนี่นะทำให้ฉันรู้สึกกลัวรู้สึกขาดความรักอะไรอย่างเงี้ยลองไปถามหาตัวเองดูว่าอะไรทำให้คุณอินซีเคียวอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะ
เรามาให้ควีนช่วยโค้ชแล้วคุณจะปลดล็อกตัวเองได้และควีนเชื่อว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนี้ได้เพราะมันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องการคุณอยากได้คุณเป็นแฟนแล้วก็ตั้งใจที่จะจีบคุณและตอนนี้พยายามเพื่อคุณอยู่เพียงแต่คุณนะคะรู้สึกสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆกับคุณนะคะถ้าคุณเป็นแบบนั้นคุณต้องจัดการนะมันสำคัญมากจริงๆไม่งั้นอย่าต่อให้คุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ไหนนะมันก็ไม่รอดเพราะว่ามันขาดฟาวเดชั่นที่มันหนักแน่นนะคะมันขาดรากฐานที่มันหนักแน่นมันก็เลยทำให้คุณแบบอินซีเคียวจ้ะนะจ้ะก็สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณเห็นว่าเขาก็เข้าหาคุณเขาก็คุยกับคุณมันสิ่งที่เป็นความจริงในใจคือเขาพยายามเพื่อที่จะคุยกับคุณอยู่มันสอดคล้องกันนะคะแต่จะเป็นตัวคุณเองที่กลัวหรือรู้สึกอินซิเคียวหรือรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความจริงในใจของเขานะคะและแนวโน้มความสัมพันธ์ว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะถ้าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะเซอร์ตื่นเต้นไหมคะเรามาดูกันนะคะในใบแรกก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็คือ please wait for me นะคะเขาก็พยายามนะแต่คุณอาจจะไม่ค่อยมี reaction มากเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคุณต่างหากที่รู้สึกปิดใจแล้วก็กลัวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยบอกว่าได้โปรดรอผมหน่อยนะรอผมหน่อยอย่าเพิ่งไปมีคนอื่นนะเนี่ยฉันก็แบบพยายามเข้าหาอยู่นะก็พยายามอยู่แล้วอยากจะพูดคุยก็รีแอคกันแล้วทำไมถึงแบบนิ่งอย่างนี้นี่อะไรเงี้ยค่ะนะและอีกอันนึงก็คือ it has always been you นะคะมีรูปหัวใจด้วยมันเป็นคุณมาตลอดเลยคือเขาเห็นคุณครั้งแรกเขาก็ชอบคุณแล้วเขาอยู่กับคุณเขารู้สึกดีกับคุณเขาเลือกคุณแล้วตั้งแต่ครั้งแรกมีแต่คุณนั่นแหละที่กลัวหรือรู้สึกอินซิเคียวไปเองว่ามันคุยกับฉันคนเดียวจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับไปจัดการตัวเองนะคะมันสำคัญมากๆเลยค่ะและถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันไหมcompatible relationship ไหมในอนาคตนะคะก็คือ past life relationship ค่ะ you have known each other before นะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนจากในอดีตชาติของคุณนะคะเหมือนอย่างที่ควีนบอกแหละว่าเขาว่าเป็นโซเมทของคุณและควีนรู้สึกถึงพลังงานของคู่แท้เลยนะคะอย่างที่ควีนบอกไปก็คือคนนี้เขามี past life กับคุณมานะเป็นคนจากในอดีตชาตินะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณในชีวิตแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคุณและเขาเนี่ยมีโชคชะตาร่วมกันมานะคะและ take charge นะคะแปลว่ารับผิดชอบค่ะสิ่งที่ทำให้สมหวังได้นะคะไม่ได้เกิดจากฝั่งเขาและคือมันเกิดจากฝั่งคุณค่ะคุณต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองแล้วก็กลับมาจัดการตัวเองให้ดีนะคะจัดการยังไงกลอกลับไปฟังเมื่อกี้นะควีนบอกไปแล้วว่าคุณต้องทำยังไงบ้างนะและเมื่อคุณรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงหรือรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาเลยมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวมาโค้ชกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะควีนจะช่วยคุณเนี่ยก้าวข้ามผ่านมันได้แล้วก็สมหวังในความรักค่ะควีนมั่นใจว่าควีนช่วยหลายคนที่ได้แฟนมาแล้วนะคะล่าสุดก็คือยกน้ำจงยกน้ำชากันแล้วนะทำการโควิดอะไรอย่างนี้นั่นก็แบบทักมาเล่าให้ควีนฟังก็ congratulations ด้วยนะจ้ะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากการค่ะมาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟค่ะงดทานก่อนนะคะไม่เสริมดวงค่ะเป็น the express นะคะจะเป็น espresso งดดื่มก่อนนะคะไม่เสริมดวงแต่สิ่งที่คุณควรดื่มนะคะจะเป็นไวน์แดงนะคะ punch น้ำมะนาวน้ำพีชนะคะ mocktail cocktail เสริมดวงคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คในส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไป See you on the next คลิปวิดีโอนะคะบายคลิปนี้จบแล้ว It's done already But you're still watching this So it's what this I recommend you And don't forget to subscribe me See you in the next video. Take care.